ประเด็นทางการเมืองมาว่ากันด้วยเรื่องใกล้ๆตัวใช่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนับจากนี้ต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อยาวๆยากๆค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ว่าข้อที่จริงนะมันประกาศตั้งแต่เมื่อปี62แต่เลื่อนมาครับใช้กันมาโดยตลอดกระทั่ง1มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันเดดไลน์ที่จะเอาจริงที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ละไม่เลื่อนละมันก็ปากต่อปากนะปากต่อปากสนั่นหวั่นไหวอะไรเทคมั่งจริงมั่งโอ้โหเฟคนิวก็ออกมาเยอะนะทำเป็นแผ่นเป็นป้ายเป็นข้อความออกมาเลยเตือนเลยนะทำอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้หลายคนก็เลยสับสนว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ยังยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเซลฟี่รูปตัวผมเองแล้วไปติดคนอื่นบังเอิญบังเอิญไอ้ข้างหลังผมแมวสาวยืนอยู่แล้วเขาไม่ได้อนุญาตแล้วผมเซลฟี่ภาพตัวผมเองบังเอิญบังเอิญไปติดภาพของแมวสาวที่อยู่ข้างหลังผมแล้วไม่ได้อนุญาตให้ไปลงเอาไปโพสต์โดยที่ผมไม่บอกกล่าวแมวสาวแล้วแมวสาวไม่ยอมผมติดคุกคือเขาก็จริงไหมจริงไหมไหนถึงเขาพูดกันกันถึงขนาดนั้นดังนั้นเราจะต่อสายไปที่ผู้รู้ดีกว่าใช่ค่ะไปที่อาจารย์ไพบูลย์นะคะอมรพิญโยเกียรติค่ะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะทางด้านกฎหมายนะคะในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จริงๆอาจารย์ไพบูลย์เองก็เกาะติดจับกฎหมายฉบับนี้มาแต่แรกละเพราะฉะนั้นคุยถูกคนที่สุดนะคะก็ต้องคุยอาจารย์ไพบูลย์ว่าเป้าหมายหลักของกฎหมายฉบับนี้ขอบเขตมันอยู่แค่ไหนสักครู่เดียวสักครู่เดียวค่ะต่อสายไปที่อาจารย์ไพบูลย์จะมาอธิบายทำความเข้าใจกันนะคะพรุ่งนี้มันจะมีผลบังคับใช้แล้วเป็นพื้นฐานกันสักนิดหนึ่งเวลาพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องขยับขวดกันเยอะใช่ไหมครับค่ะมันหมายถึงอะไรบ้างชื่อนามสกุลของเราค่ะบัตรประชาชนของเราบัตรเครดิตของเราภาพถ่ายของเราที่อยู่ของเราประวัติการป่วยของเราประวัติการป่วยของเราค่ะไปกันที่อาจารย์ไพบูลย์เลยนะคะความชอบในเรื่องศาสนาของเราดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไพบูลย์ค่ะครับสวัสดีครับพี่ดนัยคุณอมรรัตน์แล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พูดถึงกฎหมายนะคะพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนคนที่จะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวลือออกมาเยอะแยะเลยว่าทำอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ต่างๆอยากให้อาจารย์ช่วยสังเคราะห์นิดนึงว่าชัดเจนกรอบหลักๆของกฎหมายฉบับนี้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้กันแน่คะได้ครับอันแรกที่ต้องบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้มีข่าวลือเยอะมากนะครับเพราะว่าตีความกฎหมายกันไปต่างๆนานาผมดึงทุกคนมาอย่างนี้ครับว่าจริงๆทุกๆอย่างที่เราเคยทำนะครับถ้าเรามีกฎหมายรองรับเราทำได้เหมือนเดิมครับกลไกของตัวกฎหมายฉบับนี้แค่บอกว่าเดิมสมมุติว่ามีใครสักคนนึงเอาภาพพี่ดนัยคุณวรัตน์หรือผมไปใช้อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเราเองเนี่ยก็มีแค่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ์ไอ้ตัวกฎหมายฉบับนี้พอบังคับใช้พวกนี้เต็มที่เนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะขอให้เขาลบขอให้ตรวจสอบได้ว่ามันมาจากไหนถ้าเขาไม่ทำมันก็จะมีโทษปรับนะครับซึ่งโดยหลักอย่างที่เป็นข่าวเมื่อวานอย่างเช่นคำถามที่หนึ่งเราเองถ่ายภาพส่วนตัวในครอบครัวหรือในเพื่อนฝูงเซลฟี่แล้วติดคนข้างหลังผิดกฎหมายไหมคำตอบคือไม่ผิดครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายเราเองถ่ายเพื่อใช้ส่วนตัวนะครับงั้นวัตถุประสงค์ในการถ่ายก็คือเป็นการที่เราใช้ส่วนตัวนะครับงั้นตัวกฎหมายเดิมมันตรงกับหลักเกณฑ์เหตุผลว่าเอาเราถ่ายภาพมันจะผิดตรงไหนแต่ก็ถามว่าสมมติว่าติดภาพคนข้างหลังแล้วไม่ผิดเนี่ยแล้วสมมติว่าเราเองไปกับคนอื่นเป็นกิ๊กเกิร์ลเราจะทำยังไงกฎไกกฎหมายก็บอกว่าถ้ากรณีที่เขาถ่ายตอนนั้นเขาใช้ส่วนตัวเขาอยู่เว้นละแต่ถ้าเขาเอาไปเผยแพร่แล้วคุณเดือดร้อนคุณก็บอกให้เขาลบก็จบแค่นั้นเองนะครับนี่กฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องที่เหมือนที่มีการฟอร์เวิร์ดกันว่าจะติดคุกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะมันไม่มีเหตุผลหรืออีกอันนึงที่อยู่ในโซเชียลแล้วหนักมากนะครับบอกว่าถ้าเรามีกล้องวงจรปิดติดที่บ้านเราต้องมีป้ายบอกโจรด้วยอันนี้ไม่มีกฎหมายไม่เคยบอกอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องที่เราปกป้องอาชญากรรมในบ้านนะครับกฎหมายก็เขียนยกเว้นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวงั้นกล้องเราจะแพนในบ้านนอกบ้านเป็นสิทธิ์ของเราครับหรืออีกกรณีนึงคือเราขับรถไปนะครับพี่ดนัยหรือว่าคุณมรัตน์ขับไปเดี๋ยวนี้เราต้องมีกล้อง CCTV มันก็ถ่ายอุบัติเหตุไว้นะครับงั้นในกรณีเนี่ยเราก็ทำได้ไม่ต้องติดว่ารถคันนี้มีกล้องเหมือนรถคันนี้สีแดงไงที่ไม่มีใครว่าทำกันครับงั้นเป็นสิทธิ์ที่เราทำได้ตามกฎหมายแต่จะมีปัญหาคือสมมติว่าพี่ดนัยคุณอมรรัตน์หรือผมเนี่ยไปเอาเนื้อหาในกล้องมาแล้วเราเกิดไปเห็นผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งผู้ชายน่ารักคนหนึ่งเรามาสแกนแล้วเราเลือกเฉพาะส่วนนั้นมาไอ้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใช้ส่วนตัวละนะครับก็นี่ก็จะผิดกฎหมายงั้นตอนนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามีความเข้าใจผิดในตัวกฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลักเกณฑ์คือการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลยังทำไม่ได้เหมือนเดิมคือเราคิดว่าหนึ่งเราใช้เนี่ยเรากระทบสิทธิ์คนอื่นไหมถ้าไม่กระทบสิทธิ์สองคือเราไปใช้แสวงหากำไรไหมไม่มีถ้าสองอย่างนี้เป็นหลักพื้นฐานในแง่สามัญสำนึกกับแนวปฏิบัติงั้นเรื่องนี้ความเสี่ยงเราไม่มีครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสองส่วนนี้เสร็จปุ๊บเกิดเราใช้ละเราไม่รู้ยังกระทบคนอื่นกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าคนที่ถูกกระทบเนี่ยเขาจะแจ้งเรามาว่าช่วยลบหน่อยนะหลักเกณฑ์ก็มีอยู่แค่นี้เพียงแต่ว่าตัวกฎหมายจะมีเนื้อหาที่คุ้มครองมากขึ้นครับที่ด้านในคุณมรัตอย่างเช่นเวลาเดิมๆเนี่ยเวลาเรามีข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งที่เราเจอบางทีก็เอารูปผมรูปพี่ด้านในรูปท่านผู้ฟังผู้ชมไปใช้บนอินเทอร์เน็ตเยอะๆเลยฮะตอนนี้เราก็นั่งกระหกแกรกทำยังไงดีไอ้กฎหมายฉบับนี้บอกว่าให้เขาลบได้ให้เขาดำเนินการแจ้งมาว่ามาจากใครถ้าไม่ทำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบุคคลก็จะบอกว่าทำนะไม่ทำอาญาไม่ทำโทษปรับทางการปกครองผมก็เจอว่าหรือกรณีที่เราเจอประจำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุกคนถูกโทรหมดเลยนะครับค่ะไปเอาข้อมูลมาจากไหนโดนค่ะโดนทุกอาทิตย์ค่ะงั้นในกลไกกฎหมายช่วงนี้มาช่วยเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์พอสมควรเพราะมันโทรมามันมีเบอร์มันมีไลน์ไอดีมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะมันระบุตัวตนได้ทางตรงหรือทางอ้อมไอ้กฎหมายช่วงนี้บอกว่าถ้ามาปุ๊บหลังจากนี้ตำรวจง่ายละเพราะว่าสามารถสั่งโอเปอเรเตอร์กสทช.สั่งโอเปอเรเตอร์ว่าคุณมันมาจากไหนแล้วก็ถ้าโอเปอเรเตอร์ไม่ชี้แจงมันมีโทษปรับนะครับที่เรามีโทษทางการปกครองที่ค่อนข้างสูงสุดนะครับ1ล้าน3ล้าน5ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกแถมคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพอมันเป็นกฎหมายคุ้มครองบุคคลมันเป็นสากลครับเราขอข้อมูลข้ามประเทศได้ทุกอย่างจะง่ายด้วยตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับครับนั้นโดยหลักพื้นฐานเป็นอย่างนี้ครับว่าเวลาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลักเกณฑ์คือมีกฎหมายให้อำนาจไหมถ้าไม่มีคุณต้องขอความยินยอมจากเจ้าของก่อนหลักเกณฑ์เป็นลักษณะนี้ครับพี่ครับครับงั้นถามเมื่อสักครู่นิดนึงบอกว่าเราไปถ่ายรูปโพสต์คนอื่นออกไปแล้วเปิดเขามาแค่บอกสมมติเขาได้รับผลกระทบมาบอกให้เราลบแล้วจบใช่ไหมไม่ต้องถึงขั้นติดคุกใช่ไหมคะลบแล้วจบเลยใช่ไหมคะไม่มีคดีต่อเพราะว่าเป็นอย่างนี้นักกฎหมายบางกลุ่มอาจจะลืมหลักพื้นฐานไปครับเพราะโดยหลักอย่างนี้ครับถ้าเราถ่ายภาพกฎหมายไม่ว่าจะเป็นความผิดทางแพ่งอาญาหรือโทษปรับทางการปกครองต้องมีเจตนาอย่างนั้นสมมติวันนี้ผมไปตั้งกล้องอัตโนมัติแล้วมีคนเดินผ่านถ่ายรูปพี่ดนายคนมองแล้วได้ผมผิดไหมไม่ผิดเพราะมันไม่ได้มีเจตนางั้นโดยหลักเวลาเราถ่ายแค่เพื่อรูปครอบครัวซึ่งเขาข้อยกเว้นเกิดคนอื่นมันเดินมาติดพอดีมันไม่มีเจตนางั้นถ้าเขากระทบเพราะเราไปลงในโซเชียลเขาก็แจ้งมาลบก็จบครับแล้วก็สิ่งหนึ่งครับพี่ดนายกับคุณวัดผมฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยว่าเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มันใหม่มากแล้วเราก็เห็นว่าฟีดแบ็กเนี่ยค่อนข้างจะออกมาในทางที่เข้าใจผิดเยอะคณะกรรมการคุ้มครองก็วางหลักเกณฑ์ใน1ปีแรกนะครับคือสุนทา65ถึง66ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการดำเนินการและทำความเข้าใจงั้นถ้าผิดพลาดนะครับไม่มีโทษปรับครับเพราะเราสบายใจได้นะครับแล้วก็จะเป็นการตักเตือนให้แก้ไขใน1ปีแรกอันนี้คือแนวทางที่มีแล้วก็เวลามีข้อพิพาทเนี่ยไม่ใช่คณะกรรมการมากลางกฎหมายแล้วบอกว่าผิดนะครับเขาเขียนในกฎหมายลูกนะครับว่าจะดูแนวทางปฏิบัติของธุรกิจดูประมวลจริยธรรมดูแนวทางปฏิบัติว่าในลักษณะแบบนั้นแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงคณะกรรมการจะดูเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีบอกว่าถ่ายรูปติดปุ๊บผิดเลยไอ้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมากครับโอเคผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ก็คือเราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละมันมีอยู่2เรื่องที่จะต้องระวังทําเหมือนเดิมแต่มี2เรื่องที่ต้องระวังก็คือ1คุณจะเอาข้อมูลส่วนตัวของชาวบ้านเนี่ยไปใช้ในทางธุรกิจก็คือเอาไปหากินอย่างนี้ไม่ได้ถูกมั้ยฮะครับอย่างที่2ก็คือเอาข้อมูลส่วนตัวของชาวบ้านไปเผยแพร่ในลักษณะที่ไปกระทบสิทธิ์ของเขาไม่ได้ถูกต้องมั้ยฮะใช่ครับทีนี้นิยามของคําว่ากระทบสิทธิ์นี่มันยังไงฮะนิยามของคําว่ากระทบสิทธิ์เนี่ยกระทบสิทธิ์ก็คือเสียหายอย่างเช่นเอาข้อมูลผมไปขายเอาข้อมูลของพี่ที่ไม่เคยมีคือโดยหลักอย่างนี้ครับพี่ถ้าขยายความที่พี่บอกซึ่งดีมากอยู่แล้วนะครับเวลาจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคนอื่นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับอย่างเช่นหนึ่งทำตามสัญญาเราไปทำสัญญาเขาก็เอาข้อมูลนั้นไปได้แต่ต้องใช้เฉพาะที่เกี่ยวกับสัญญาเท่านั้นโอเคครับอย่างนั้นคือสัญญาสองคือมีกฎหมายรองรับให้ทำได้โอเคนะครับอย่างเช่นส่งข้อมูลไปกรมสรรพากรพวกนี้ทำได้เหมือนเดิมโอเคสามคือเพื่อชีวิตร่างกายนี่เป็นเรื่องหมอละหมอจะรักษาคนไข้ประการประการก็ไม่จำเป็น okay. ต้องมี okay. ข้อที่4ครับเป็นส่วนที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะอย่างเช่นเราพบว่า
มีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเราถ่ายไว้อย่างนี้ได้นะครับมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นด้วยไม่ใช่ทำไม่ได้เลยครับข้อที่5ก็หมายความว่ากรณีที่นอกจากเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยค้นคว้าวิจัยพวกนี้ได้นะครับยกเว้นได้ครับค้นคว้าวิจัยได้แล้วก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลในส่วนที่เราเป็นผู้กระทบทำได้อันนี้หลักเกณฑ์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่เข้าทั้งหมดเนี่ยเราต้องไปขอความยินยอมเขาเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับงั้นคุณจะไปใช้เนี่ยคุณต้องขอความยินยอมนะครับหลักเกณฑ์เป็นแบบนี้ครับพี่งั้นหลักเกณฑ์ของพี่ดนัยคือว่าสมมติว่าผมเองไปเข้าไปสมมติว่าวันนี้ตอนเที่ยงเราจะหิวข้าวมากเราเซิร์ชข้าวหมูแดงข้าวมันไก่แถวห้องส่งมีอะไรอร่อยบ้างเราจะเจอเว็บวงในสิ่งที่มันจะขึ้นมามันบอกว่ารับคุกกี้ไหมไอ้นั่นคือสิ่งที่กฎหมายบอกว่าปกติเวลาเราเข้าไปเว็บต่างๆเขาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้วครับพี่ครับว่าเรามาจากที่ไหนเว็บอะไรเวลาเราไปชอบอะไรเขาเก็บหมดงั้นไอ้ที่ผ่านมาเขาเก็บเรามานานแล้วครับพี่ทีนี้กฎหมายช่วงนี้บอกว่าเฮ้ยคุณเก็บทางเทคนิคเนี่ยต่อไปนี้คุณต้องมีนโยบายแจ้งว่าคุณจะเก็บโดยใช้แฟ้มข้อมูลเก็บที่เรียกว่าคุกกี้นะครับงั้นเวลาเราเข้าก็จะขึ้นมาว่าตกลงเราเขาจะต้องแจ้งว่าเขาใช้เพื่ออะไรถ้าเขาแจ้งสมมติว่าใช้เพื่อเซิร์ชอาหารเท่านั้นก็มีแค่นั้นถ้านอกจากนั้นผิดกฎหมายโอเคกฎหมายช่วงนี้จะบอกว่าเวลาใช้เพื่ออะไรและต้องเป็นไปตามนั้นจะกว้างโลกไม่ได้ครับพี่อย่างเช่นสมมติว่านี้ผมไปออกอากาศรายการสดกับพี่มีค่าเดินทางให้ครับปรากฏว่าบัตรมันใช้เฉพาะค่าวิทยากรเกิดเอาบัตรผมไปใช้ขายประกันในนี้ผิดละเพราะกฎหมายว่าใช้ได้เฉพาะเรื่องนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองประชาชนมากขึ้นครับค่ะอาจารย์มีประเด็นในฐานะสื่อมวลชนอยากจะถามนิดนึงนะคะคนทำข่าวเนี่ยปกติเราต้องไปอินเสิร์ตภาพเช่นร้านค้าตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าประเด็นของแพงเราไปอินเสิร์ตแบบตามห้างมีผู้คนต่างๆเราไปอินเสิร์ตภาพถ่ายภาพผู้คนมาออกอากาศเราผิดไหมคะยังทำได้เหมือนเดิมครับกฎหมายรัฐครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นอกจากยกเว้นเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับยกเว้นเรื่องสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนนะครับโดยที่สื่อมวลชนนี้ยกเว้นนะครับสื่อมวลชนนั้นต้องมีประมวลจริยธรรมซึ่งสิ่งที่ยกเว้นสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพครับงั้นวิชาชีพเนี่ยปกติสื่อมวลชนจะต้องมีการจดทะเบียนมีกองบก.มีบรรณาธิการอย่างพี่ดนัยหรือว่าคุณมรัตจะรู้ว่าเอ๊ะข่าวแบบนี้ภาพแบบนี้มันกระทบไหมไอ้นี่คือสิ่งที่เราต้องการไอ้นี่สำคัญนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังวันที่1มิถุนายนเนี่ยสื่อมวลชนจะชัดขึ้นงั้นยูทูบเบอร์ไม่ใช่นะครับพวกบล็อกเกอร์พวกนี้ไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับเพราะว่ามันเป็นจริยธรรมทางวิชาชีพที่ต้องมีงั้นถ้ากรณียูทูบเบอร์หรือเป็นบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ไปโพสต์ภาพข้อมูลส่วนบุคคลที่ตามใจชอบและคอมเมนต์เนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่าถ้าไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะแล้วคุณไม่มีสถานะเป็น okay. สื่อมวลชนต้องระวัง okay. นะครับ okay. เพราะว่าเฉพาะสื่อมวลชนเมื่อกี้ที่คุณมรัตถามคือทำได้เหมือนเดิมครับเรา okay. สามารถทำได้แล้วก็ okay. ระมัดระวังตามเกณฑ์ okay. และเวลามีข้อพิพาทนะครับกลไกกฎหมายช่องนี้มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มาจากแต่ละสาขางั้นก็จะมีสาขาสื่อมวลชนมาพิจารณาด้วยครับว่าผิด okay. ไม่ผิดตามจริยธรรมครับครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสื่อกระแสหลักเช่นโทรทัศน์อย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหามีข้อยกเว้นแต่สื่อกระแสรองที่เราเรียกกันสื่อกระแสรองเช่นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้รับการยกเว้นถูกไหมฮะครับถ้าไม่ใช่สื่อมวลชนที่เป็นนักข่าวเป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนะครับเพราะว่ามันต้องมีความเป็นวิชาชีพต้องมีประมวลจริยธรรมในการกรอกครับโอเคมันวัดกันตรงไหนเช่นต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ใช่ครับใช่ครับหรืออะไรประมาณนั้นหรืออะไรอย่างไรกฎกติกาตรงนี้เขาออกมาหรือยังครับตรงนี้ครับมีไหมฮะตรงนี้จะมีอยู่ในประมวลจริยธรรมทางวิชาชีพของสื่อมวลชนครับซึ่งสภาการนักสือพิมพ์นะครับแล้วก็สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์สมาคมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยให้ความเห็นชอบตรงนั้นละคือเราจะแยกเรื่องนี้จะทำให้เฟคนิวส์ในเรื่องข้อมูลที่มันผิดพลาดเนี่ยมันจะช่วยได้เลยกฎหมายช่วงนี้จะมากรองงั้นมันเวลาเรารับฟังเราก็จะรู้ว่านี่คือสื่อมวลชนเพราะเขามีมาตรฐานจริยธรรมขณะที่ยูทูบเบอร์ทำไมไม่ใช่สื่อเพราะมันแค่คนตามเยอะโอเคไม่มีมาตรฐานเลยตรงนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นให้นะครับชัดเจนมากค่ะโอเคเอาละครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์ไพบูลย์ครับเคลียร์ชัดขึ้นค่ะขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ไพบูลย์นะคะอมรพินโยเกียรติค่ะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแรกฟังอาจารย์ผมก็เครียดนะท้ายๆโล่งมีข้อยกเว้นมันมีข้อยกเว้นหลายข้อถ้ามันอยู่ในข้อยกเว้นนั้นเนี่ยทำได้แต่ที่แน่ๆนะคะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายคนตามเป็นล้านต่างๆเนี่ยคุณไม่ได้สิทธิ์ความเป็นสื่อนะคะ
ทำอะไรต้องระวังค่ะ